ผมชิมของคุณสิทธิ์ไทยครับสวัสดีครับผมมาร์คโลวัตครับครับวันนี้เราอยู่กับ acoustic.net ในช่วง108รีวิวนะใช่ครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านปีเตอร์สันเปียโนแกลลี่ที่นี่ก็เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดนตรีแบรนด์ระดับโลกหลายแบรนด์ด้วยกันโดยเฉพาะกีตาร์เนี่ยมีหลากหลายแบรนด์มากวันนี้เราหยิบมาหนึ่งแบรนด์ที่จะมาแนะนำเป็นแบรนด์ระดับไฮเอนด์ชื่อยี่ห้ออะไรครับประมาณโรเดนครับครับทำยุโรปนะครับทำกีตาร์มา40กว่าปีแล้วสำหรับแบรนด์โรเดนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น F35นะครับลักษณะรูปทรงลองโชว์ทรงนิดหนึ่งให้กล้องดูนิดหนึ่งทรงก็จะค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่นิดหนึ่งนะมาครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคกันตั้งแต่หัวจนท้ายเลยน้องมาอ่ะไล่เลยครับheadstock ก็จะเป็นสไตล์ของโรเดนครับครับก็มีสัญลักษณ์โรเดนตรงนี้ครับก็ส่วนลูกบิดจะเป็นโกโต้510นะครับตัวนี้เป็นพรีเมียมก็จะดูหรูหรานิดหนึ่งนะแล้วก็ตรงลูกน็อปไอ้ที่เราในส่วนของน็อปสีดำๆเนี่ยที่เราใช้มือจับบิดเนี่ยจะเป็นแอปเปิลนี่นะมาดูตรงคอเลยครับตรงคอก็จะใช้ไม้เป็น5ชิ้นใช่ไหมจิ๊บใช่อันนี้คือไม้อะไรบ้างเป็นมะฮอกกานีที่เป็นสีอ่อนแล้วถ้าเกิดน้องมาร์คชี้ตรงสีเข้มๆที่เป็นเส้นเข้มอันนี้ตัวนี้เป็นโรสวูดนะครับแซมเรียกว่าเป็นไม้5ชิ้นประกบกันประกบกัน5ชิ้นเลยก็จะมีอันนี้แซมเข้าไปใช่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเห็นว่ากีตาร์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นคอแบบไม้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวส่วนใหญ่ใช้มากกว่านี้ใช่ไหมแต่เนี่ยการทำ5ชิ้นก็คือทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการแซมด้วยโรสบูดเพราะโรสบูดเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะมันธรรมชาติมันจะแข็งค่อนข้างแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้กีตาร์ตัวเนี้ยคอโครงสร้างเนี่ยค่อนข้างจะแบบแข็งแรงมากนะครับมาดูในส่วนของซิงเกิลบอร์ดซิงเกิลบอร์ดจะเป็นอีโบนี่นะครับเอกลักษณ์ของอีโบนี่ก็คือสีต้องดำดำสนิทดำสนิทนะครับมาดูในส่วนของบอดี้ของบอดี้ก็อันนี้โรเซตก็จะเป็นใช้ด้วยอาบาโลนอาบาโลนนะอันนี้บริดจ์ก็จะเป็นโรสวูดโรสวูดสีออกน้ำตาลหน่อยสปูสปกติเนี่ยมันจะเป็นซิก้าสปูสนะครับสปูสเนี่ยมีหลายเกรดหลายคุณสมบัติด้วยกันแต่ถ้าเป็นสปูสที่ใช้ในของเราเด่นเนี่ยมันจะเกรดดีกว่าซิก้าสปูสนะครับพรีเมียมกว่าซาวก็จะดีกว่าใช่ซาวก็จะดีกว่าตามเกรดของมันเป็นไม้ที่หายากด้วยราคาสูงด้วยอันนี้สำหรับสปูสพันนี้ต้องมาดูเกณฑ์มันจะมีเกณฑ์แบบถี่มากแล้วก็มีลายขวางด้วยละเอียดมากอ๋อนะอ๋อใช่มีลายขวางใช่นะครับแล้วก็ในส่วนของไบดิ้งต้องมาเป็นไงไบดิ้งออกสีขาวๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับรอบขอบข้างเนี่ยเป็นเมเปิลนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าพรัฟฟิ้งนี่เป็นแซมด้วยสีเข้มกับสีอ่อนก็คือเป็นโรสวูดกับเมเปิลใช่เป็นเมเปิลส่วนหนึ่งแล้วก็แซมด้วยโรสวูดกับมอฮอกกานีเป็นเส้นวิ่งตามนี้เลยวิ่งตามคู่กับไบดิ้งเลยสวยงามมากมาดูส่วนไม้หลักไม้หลักเป็นอะไรครับพี่จิมแบ็กไซต์ตัวนี้เป็นมาดากัสการ์นะครับมาดากัสการ์โรสวูดปกติที่เราเห็นคืออินเดียนโรสวูดนะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นพรีเมียมขึ้นมาเรียกว่าเป็นมาดากัสการ์โรสวูดสังเกตว่าถ้าเราตั้งกีตาร์ขึ้นเนี่ยให้กล้องนี้ดูก็ได้ตัวเนี้ยน้องมาลองดูสิว่าโรสวูดปกติลายเนี่ยมันจะตรงมันจะไม่มีคลื่นอย่างนี้ใช่อันนี้แต่นี่เป็นคลื่นเป็นแบบโอ้โหสวยงามเลยสวยสวยมากคล้ายๆเป็นเปลวไฟโอ้เปลวไฟนะคือแบบว่าเรียกว่าเป็นไม้ที่ลายจัดจ้านมากนะครับเป็นมาดากัสการ์แม้ดูแล้วมันได้รูปความเป็นไม้ดีนะครับแบบมีมอนมอนมือนี้ด้วยใช่นะครับสวยงามแต่ถ้าเป็นรถสูตรมันก็จะเป็นลายเส้นธรรมดาครับใช่ไหมที่เราเห็นนะครับตัวนี้ก็เป็นงานระดับพรีเมียมของเราเล่นเขาชอบโดนไหมโดนใจไหมนะครับแล้วตัวนี้คาแรคเตอร์ลองเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งดีไหม
จะตอบสนองการเล่นอุ่นมากฮะแล้วก็ซาวด์แบบเนี่ยฟิงเกอร์สไตล์นี่เหมาะมากการตอบสนองเสียงไวไหมเวลาลงนิ้วมีสเตนที่ยาวมากสเตนยาวด้วยนะครับก็แนะนำให้มาลองดูนะกีตาร์เราเล่นนะตัวนี้เป็นระดับพรีเมียมเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องสูงนิดหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่จิ๊บประมาณ 200,000 กลางๆ 200,000 กลางๆนะก็สำหรับท่านที่มีงบประมาณมากหนึ่งมากสักเล็กน้อยนะครับมีงบประมาณมากสักเล็กน้อยแล้วก็อยากจะหากีตาร์ที่เรียกว่าเป็นระดับแบรนด์ไฮเอ็นด์ซื้อตัวเดียวก็คือจบไปเลยนะครับก็มาลองดูโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นแบบฟิงเกอร์หรือชอบคาแรคเตอร์เสียงที่มีความอุ่นเยอะขนาดที่เบสลงลึกและอุ่นเนี่ยมันก็ยังพุ่งด้วยการตอบสนองจะค่อนข้างไวถ้าน้องมาร์คได้ลองเล่นแล้วจะรู้สึกว่าการตอบสนองของแต่ละตัวโน้ตเนี่ยจะไวมากใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่เรามาทดสอบเสียงกันนะทำมันหนึกเวลาเล่นแล้วเป็นไงโน้ตมันแบบแข็งแรงมากนะใสมากทำมันหนึกทั่วไปเนี่ยเวลาเราเล่นน้องมันสังเกตครับบางทีเนี่ยมันดังชัดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่หนาแล้วอันนี้เคลียร์มากเคลียร์แล้วหนาใสมากใสมากนะดีมากเป็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่ต้องการเสียงกีตาร์ระดับพรีเมียมนะผมแนะนำเลยสำหรับกีตาร์ยี่ห้อ Walden นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ว่าจะเล่นทั้งหวานและทั้งแบบน้ำหนักด้วยน้ำหนักมือที่แรงก็ยังโน้ตก็ยังแข็งแรงนะก็ยังแข็งแรงรับน้ำหนักมือได้สบายเลยใช่ไหมใช่โดนมากตัวนี้โดนมากนะแล้วก็งานประกอบเป็นไงบ้างดูทุกส่วนแล้วโอ้รายละเอียดไม่ต้องพูดเลยฮะตอนนี้เนี้ยโอ้ตัวนี้เนี้ยกริบไม่มีทิติเลยครับไม่รู้จะติอะไรครับไม่รู้จะติอะไรแล้วเรียกว่าปีหนึ่งเนี่ยเราเล่นผลิตไม่กี่ร้อยตัวอ่ะสำหรับวันนี้ในช่วง108รีวิวโดย acoustic.net นะครับก็ฝากไว้สำหรับกีตาร์ยี่ห้อ Walden F35 นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ